ครับเบิร์ดครับครับผมครับค่ะเมื่อคืนฝันดีอยากบอกอีกแล้วพี่น้องเป็นจังได๋เนาะมันคือฝันดูแทงวัดนี่แต่ว่าคนละภูมิอันตอนเอาเลขปู่จันทร์ไปเที่ยงน่ะภูมินึงเลขปู่น่ะก็ฝันดีแต่ก็เลขปู่เข้าแล้วแหละตามความฝันน่ะแต่ว่ารอบนี้เมื่อวานนี่เนาะไปคนละภูมิเลยค่ะเมื่อวานนี่ไปดอนเก่าดอนเก้าที่เบิกทราบไปสัมผัสได้ล่ะไปเว้ากับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยว่าสัมผัสน่ะตรงกันเบิกทราบไปครั้งแรกเป็นดอนวัดเก้าเนาะชื่อฮอดชื่อวัดบ่ได้ฮู้แต่ว่าภูมิดอนเก้าเป็นบ้านเก้าเมืองเก้าเนาะค่ะคือซื้องาใหม่น่ะไหลไหลลงในหลุมหลุมนั้นก็บ่เคยไปพ้อจักเทียที่แรกซองเลขอยู่กกใหม่งวดที่แล้วซองได้63มันก็ขึ้นแต้มนึงเนาะมันออก46หกสี่เนาะค่ะแม่นขึ้นแต้มนึงกับสีถือกับว่าถือกว่าที่แล้วบาดนี้พุ่มเพิ่นคล้ายๆว่างาไหวมันไหลลงลงในหลุมหลุมนั้นมันมีแต่ปลาโผล่ก็เลยยางไปเบิ่งมันละเป็นหลุมอีหลีอันนี้จักสิแม่นบ่แม่นถ้าข้อมูลผิดก็ขออภัยเด้อค่ะคือในหลุมนั้นพุ่มเพิ่นซื้อออกมาว่าอันนี้เป็นเส้นสัมผัสของเบิกทรัพย์ค่ะผู้เสียก็เสียผู้บ่เสียก็บ่เสียเนาะอันนี้ก็เข้าใจอยู่เพราะว่าเฮาสัมผัสได้ผู้เดียวมันทางในนี่เพิ่นว่าเคยเป็นที่เก็บของมีค่าสมัยโบราณสมัยสงครามคันแม่นตัวย่างเข้าไปทางในหลุมนี่มันสิเป็นถ้ำเด้อล่ะเพิ่นว่าเพิ่นซื้อมาก็เลยว่าเอาเป็นถ้ำบัดนี้มาสมัยนี้คนมาขุดของเพิ่นไปหมดสมบัติน่ะเพิ่นได้เขียดว่าเอาไปหมดบ่ไหวเพิ่นว่าซั่นเพิ่นก็เลยอยากได้อ่างพญานาคมาตั้งทั้งหน้าให้ปากหลุมอยากให้บูรณาวัดให้แน่ว่าซั่นวัดดอนเก่าเนาะที่ไปถ่ายคลิปเมื่อวานซึ่งก็บ่ทันได้ลงคลิปบ่ทันได้ลงคลิปซ้ําพี่น้องเมื่อวานแม่นแต่ว่าสิลงมื้อนี้ล่ะก็เลยเฮ็ดพากันกับทีมงาน YouTube นํากันไปถามเจ้าอาวาสว่าเออเบิกทราบซื้อได้จังซี่มันแม่นบ่เจ้าอาวาสเพิ่นเลยเคยปากว่าแม่นความมองนี่เพิ่นอยากได้อ้างพญานาคอีหลีว่าซั่นแล้วมองนั่นก็เป็นที่ฝังสมบัติเก่าล่ะเขามาขุดออกไปเบิดแล้วว่าซั่นก็เลยว่าภูมิเพิ่นอยากให้บูรณะมองเก่ามองแก่ให้ดีขึ้นให้คนน่ะเข้าไปสักการะแล้วเพิ่นจะเอิ้นลูกเอิ้นหลานเพิ่นเข้าไปเพิ่นจะให้เลขถูกบ่อยอยู่เด้นี่ปู่ว่าซั่นว่าแต่เฮ็ดสร้างให้เพิ่นเพิ่นก็เลยเว้าให้ฟังโดยที่ทางช่องนี่บ่ฮู้ข้อมูลมาก่อนว่าห้องน้ำห้องในศาลาก็ได้แต่เงินถือเลขน้ำพุ่มวัดว่าซั่นตาดเว้ามาขนลุกนี่คือเป็นเส้นสัมผัสเนาะเวลาไปสถานที่เก่าแก่เบิกทรัพย์แต่มีเส้นสัมผัสได้คร่าวๆค่ะก็บ่ได้สัมผัสได้ทั้งหมดหรอกก็เพียงคร่าวๆว่าเพิ่นพุ่มเพิ่นต้องการหยังก็เลยขึ้นไปส่องเบิ่งเลข เอาใส่เขานำก็ได้ส่องเบิ่งเลขเห็น98989เนาะเลขต้นไม้ได้989 989ครับอันนี้เลขต้นไม้เนาะครับบาดนี้ก็บ่ทันได้ซื้อซ้ำก็เลยบ่ได้เสี่ยงเลขเพราะว่าเดี๋ยวไปดึงลอตเตอรี่อยู่ว่าสิหาเวลาไปดึงเมื่อวานมันยากก็เลยบ่ได้ดึงโต๊ะกลางคืนมองสำคัญเลยพี่น้องจังได๋ภูมินํามหาแม่มื้อคืนแม่อู้ยเป็นแม่หญิง2คนเพิ่นว่าเพิ่นถูกจองจําดวงวิญญาณไว้อยู่กกใหม่ที่เบิกทรัพย์น่ะไปส่องผู้หญิง2คนนะคะเป็นผีเห็นว่าฮู้ว่าเป็นผีแล่นซะแล้วใส่เกียร์ม้าเลยพี่น้องแล่นหนีซะแล้วแล่นแล้วก็เดี๋ยวหันกลับไปเบิ่งเพิ่นพากันยืนอยู่เฮียงกัน2คนยืนแนมเฮาเพิ่นว่าเพิ่นออกไปนําบ่ได้หรอกเพิ่นว่าเพิ่นถูกจองจําไว้เขาสะกดวิญญาณไว้อยู่ต้นไม้ทั้ง2คนเลยว่าซั่นคันแม่นออกไปได้ก็สินําไปหาแม่นไปอยู่ไสกับพ่อคือเก่าเพิ่นว่าโอ้อย่านํามาเด้อขอย่านเพราะว่าขอบ่เอาเด้อสิมานําหาขอย่านผีซะว่าจังซี่ในความฝันเพิ่นได้ว่าไปบ่ได้หรอกก็อย่าลืมอ่ะ219เด้อเพิ่นว่า219เพิ่นว่าคันเพิ่นหลุดออกมาได้เพิ่นสินํามาเพิ่นตัวใดครับเบิกทรัพย์เพิ่นให้แต่เลขมา219เพิ่นฮ้องบอกตอนเฮาแล่นนี่เฮาเดียวไปเพิ่นยืนอยู่กกใหม่กกนั่นแหละเฮาน่ะแล่นไปไกลแล้วแต่ว่าก็ยังเห็นเพิ่นอยู่น่ะแม่เพิ่นว่าคันเพิ่นหลุดออกมาได้แม่นเฮาหนีไกลบ่ได้ก็บ่พ้นเพิ่นเพิ่นนําได้เบิดเพิ่นว่าอย่าลืม219เด้อเพิ่นฮ้องบอกนํามาเมื่อคืนนี้ข
โอนคิงลูกเอ้ยพี่น้องเอาแล้ว989นี่มาจากไหนครับไปซ่องเลขซ่องกกใหม่กกที่เพิ่นอยู่ที่แรกบ่จักว่าเพิ่นอยู่ไปซ่องเพราะว่ามีคนเอาแป้งเป็นลูกก็เลยไปซ่องงวดที่แล้วซ่องได้63มันขึ้นแต้มนึงนะเป็น64มันได้ออก46บาดนี้เมื่อวานนี่ไปซ่องกับทีมงานก็เลยว่าเผื่อ FC อยากได้กับเขารายวันก็เลยได้98มันก็คล้ายๆ92บาดทั้งใต้มันเป็นเลข9อีกตัวนึงก็เลยพากันว่า989ว่าสิคันเฮาซื้อเลขแล้วเฮาไปเสี่ยงเฮาก็ยังพอฝันว่ามันถูกบ่ถูกเนาะบ่คันได้ดึงลอตเตอรี่อยู่ก็เลยเสี่ยงบ่ได้เมื่อคืนนี่ก็เลยมาฝันไปเมื่อวานเพิ่นนำเมื่อคืนเลยนำฮอดเฮียนเลยกลางคืนน่ะฝันว่าไปกกใหม่หม่องเก่านั่นแหละแล้วมีหญิง2คนอยู่หั่นนำจังได๋ก็นำออกมาบ่ได้เฮานี่ฮู้ว่าเพิ่นเป็นผีเพิ่นว่าเพิ่นเป็นผีว่าซั่นเพิ่นอยู่กกใหม่เฮาถือสะกดวิญญาณไว้อยู่กดใหม่มี2คนใหญ่น้องผู้เป็นใหญ่ก็เป็นน้องไม่ยิ่งทั้ง2คือสิเป็น2 4ก็บ่จักเนาะอือเออก็บ่แน่แต่ว่าผู้หญิง2คนเนาะเลขที่เพิ่นอันให้มาน่ะ219แต่ว่าเพิ่นเฮาแลนหนีไกลปานใดเหลียวเพิ่นหลังไปก็เห็นเพิ่นยืนอยู่คือเก่าเพิ่นก็บ่หนีห่างเฮาน่ะนะแต่ว่าเพิ่นออกจากกกใหม่บ่ได้แต่คันออกมาได้เพิ่นสินำคือเก่าเพิ่นน่ะอยู่ใส่กันทำได้เพิ่นว่าแต่ว่าอย่าลืมเอา219เด้อเพิ่นว่า219หรืออาจสิเป็นเพราะว่าเฮานี่ตั้งใจอยากไปสร้างอ่างพญานาคเพราะว่าเฮาซื้อว่าเพิ่นอยากได้อ่างอยู่แจนี่เจ้าอาวาสเพิ่นก็ซื้อได้คือกันแต่เพิ่นบ่ได้บอกเพิ่นบ่ได้บอกไผเพิ่นก็อยากได้แบบนี้แหละโยมเพิ่นได้ว่าเอาปู่เฮาคันเฮาซื้อได้ตรงกันถ้าเบิกทรัพย์ถึงเลขหลายๆนี่เบิกทรัพย์สิมาเฮ็ดอ้างให้นี่สิเอาบ่เลยว่าต้องถามเจ้าอาวาสก่อนถ้าเพิ่นบ่เอาเฮาก็เฮ็ดบ่ได้เพิ่นได้ว่าเอามาลวดแห่งดีเพิ่นว่าเอามาลวดเพิ่นได้ว่าจังซี่ก็เลยอันนั้นแหละก็ว่าสิมาซื้อ98 89ก็บ่ทันได้ซื้ออยู่เลยมาฝันได้เลขก่อนเมื่อคืน219เพิ่นบอกเป็นตัวเป็นตัวเลยเนาะค่ะค่ะคลิปนี้ก็เป็นความฝันเป็นแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะชอบจังตามพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไดเนาะไปวัดเก่าภูมิเก่านะคะภูมินี่เป็นภูมิเก่าที่เคยไปครั้งที่2เนาะเพิ่นเอิ้นภูมิวัดปูหูเพิ่นเอิ้นปูหูว่าเจ้าว่านิ้วหูบ่ฮู้ยินค่ะเบิกทราบก็เลยไปถ่ายคลิปเพิ่นไปเอาเลขเพิ่นมาแล้ววันนี้ก็กลับมาฝันอีกกลางคืนภูมิอยู่หันนํามาบอกเขาเอิ้นว่าเอิ้นเพิ่นว่าภูมิวัดดอนเก่าเนาะค่ะเนาะเป็นวัดที่ปูหูเพิ่นอยู่นั่นแหละค่ะเดี๋ยวสิให้219กับ989เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิให้เบิ่งเลขโชว์ตัวเลขให้ดูหน่อยครับเปิดครับกำลังทางนี้หน่อยครับค่อยๆไล่เนาะเป็นเลขภูมิมาบอก24นี่เอาด้วยไหมครับผม24อันบ่เอาดอกคือไปแล้วล่ะแต่บ่เอาแต่เลขภูมิเพิ่นให้นะครับผมผู้หญิง2คนเนาะครับว่าเลขเพิ่นบอกด้วยวงกลมก่อนไปเน้นเอาเลขเพิ่นท้องบอกนี่แหละ219ใช่มั้ยครับโอกาสเป็น216อย่างนี้ได้มั้ยเหมือนครับก็เป็นได้แต่ว่าก็เอาตามเขาว่า219เนี่ยเอาตามเขาว่าครับผมเพื่อความชัดเจนเนาะครับเอาตามเพิ่นว่านี่แหละไปวันนั้นเหนื่อยมากเลยนะครับเนาะเออไปถึงวัดนี้ไม่เหนื่อยเนาะใช่ครับ219ตัดเล่นเอาใช่มั้ยครับตัดออกมาเลย2119 929กลับพร้อมครับ989นี่คือไปส่องต้นไม้ใช่มั้ยครับผมอันนี้บ่ได้ซื้อได้นี่แต่ว่าตัวนี้ซื้อไว้แล้วฝันเมื่อคืนก็เลยฝากลูกขึ้นมาซื้อครับอย่าลืมค่ะบ่ทราบก็ชอบดึงตัวเลขอยู่